เรื่องเล่ากล่อมนอนจาก The Book Teller ครับที่ส่งต่อเรื่องราวดีๆเสริมกำลังใจการใช้ชีวิตโดยเล่าให้กันฟังสบายๆก่อนนอนหรือคุณผู้ฟังอยากจะฟังในช่วงเวลาอื่นก็ยินดีครับในตอนนี้ขอเสนอเรื่องที่มีชื่อว่าเก้าอี้สีเขียวมีเศรษฐีนางหนึ่งเกิดหลงไหลด้วยปลื้มกับเก้าอี้สีเขียวที่ตกทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษของเธอจึงต้องการทาสีบ้านทั้งหลังของเธอให้เป็นสีเขียวเหมือนกับเก้าอี้ตัวนั้นใครก็ตามที่สามารถทาสีบ้านของฉันด้วยสีเขียวแล้วมันเขียวเหมือนกับเก้าอี้ตัวนี้นะฉันจะตบรางวัลให้อย่างงามเลยทีเดียวเมื่อเศรษฐีนี้ประกาศออกไปช่างทาสีแทบทั้งเมืองต่างเดินทางมาขอรับงานนี้ที่ใครๆก็รู้ว่าเศรษฐีนี้ผู้นี้เป็นคนพูดคำไหนคำนั้นเมื่อช่างคนแรกเริ่มทาสีห้องรับแขกเขาก็เริ่มรู้ดีว่างานนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะตอนเทียบสีที่ผสมเสร็จครั้งแรกด้วยสายตาอาจจะมองเห็นเป็นสีเขียวเหมือนกันแต่เมื่อสีแห้งลงแล้วสีห้องที่เป็นสีเขียวก็จะผิดเพี้ยนไปจากสีของเก้าอี้เล็กน้อยนี่เธอมันเขียวอ่อนกว่านี้ตั้งเยอะนี่เศรษฐินีพูดกับช่างทาสีถ้านายช่างทาต่อไปทั้งหลังแบบนี้นะฉันไม่รับประกันด้วยนะว่าฉันจะจ่ายเงินถ้ามันไม่เหมือนกับสีเขียวของเก้าอี้ตัวนี้นะเมื่อรู้สึกกดดันถึงงานที่ทำแบบนี้ช่างทาสีคนแรกจึงขอถอนตัวไปช่างทาสีคนที่สองก็มาขอรับงานต่อช่างทาสีคนที่สองนี้ดูจะรอบคอบกว่าคนแรกมากเพราะเขาบรรจงผสมสีเขียวสีน้ำเงินและสีเหลืองรวมทั้งสีดำเข้าด้วยกันเพื่อให้สีเขียวนั้นออกมาคล้ายกันที่สุดแล้วเขาก็เฝ้ารอสีให้แห้งเพื่อจะได้เทียบสีกับเก้าอี้ตัวนั้นแต่ช่างทาสีคนที่สองนั้นใช้เวลาเกือบทั้งอาทิตย์ก็ยังไม่เริ่มทาสีจริงเสียทีเพราะเขามัวแต่ผสมสีและเทียบสีอยู่และในที่สุดช่างทาสีคนที่สองก็ขอถอนตัวไปเนื่องจากเขานั้นผสมสีแล้วผสมสีอีกแต่ก็ไม่ได้สีเขียวตามที่ต้องการหลังจากผ่านไป1เดือนช่างคนอื่นเมื่อได้รู้ข่าวความยากของการผสมสีนี้ให้เหมือนกับสีเก้าอี้ก็ไม่มีใครกล้ารับงานนี้เลยจะเหลือเพียงก็แต่ช่างที่ชื่อว่าช่างน้อยช่างน้อยเป็นช่างทาสีที่หนุ่มที่สุดในบรรดาช่างที่มาขอรับงานเขาบอกกับเศรษฐีนี่ว่าผมขอเวลาแค่4วันนะครับบ้านทั้งหลังของท่านเนี่ยจะมีสีเขียวเหมือนกับเก้าอี้ตัวนี้เลยช่างน้อยพูดจาอย่างมั่นใจในสูตรผสมสีของตนเองและเมื่อ2วันผ่านไปเศรษฐินีก็มาดูบ้านที่ทาสีเสร็จแล้วนางจึงได้ยกเก้าอี้สีเขียวในห้องรับแขกแล้วเดินไปเทียบสีในทุกห้องนางเอาเก้าอี้ไปเทียบสีทั้งภายนอกและภายในบ้านและแล้วนางก็แทบกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ด้วยความดีใจเพราะบ้านทั้งหลังนั้นมีสีเขียวเหมือนกับเก้าอี้ตัวนี้มันเป็นสีเขียวที่ไม่ผิดเพี้ยนแม้แต่นิดเดียวช่างน้อยจึงได้รับการตบรางวัลครั้งใหญ่รางวัลนี้มากพอที่เขาจะซื้อที่ดินและบ้านหลังใหม่ได้แต่นั่นก็ไม่เท่ากับการทำให้เขานั้นกลายเป็นช่างทาสีที่โด่งดังที่สุดในเมืองหลังจากงานทาสีเขียวนั้นงานทาสีของช่างน้อยก็หลั่งไหลเข้ามาหาเขาไม่ขาดสายเลยและไม่ถึง10ปีช่างน้อยก็มีกิจการทาสีใหญ่โตและกลายเป็นเศรษฐีอายุน้อยแต่ถึงเขาจะมีลูกน้องฝีมือดีมากนับร้อยแค่ไหนก็ตามก็ไม่มีใครแม้แต่คนเดียวที่รู้สูตรลับของการผสมสีเขียวในตำนานของเขาไ
และไม่ว่าใครจะเซาซีถามเขาอย่างไรช่างน้อยก็ไม่เคยปริปากบอกสักคำหนึ่งจนเวลาผ่านไปเกือบ50ปีในวันที่ช่างน้อยอยู่ในวัยชรานอนอยู่บนเตียงและกำลังจะจากโลกนี้ไปในที่สุดช่างน้อยก็เปิดเผยสูตรลับของการผสมสีเขียวครั้งนั้นเสียงแผ่วเบาของชายชราดังขึ้นคนที่อยู่ใกล้ๆเท่านั้นจึงจะสามารถได้ยินช่างน้อยเผยความลับให้กับทายาทของเขาฟังว่าก็แค่ทาสีเก้าอี้ใหม่ให้เหมือนกับสีบ้านสิเจ้าเด็กโง่ทั้งหลายแค่นี้ก็คิดไม่ได้เมื่อต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เราต้องอาศัยความกล้าที่จะละทิ้งข้อจำกัดแบบเดิมๆขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book Teller นะครับผมเชื่อว่าเรื่องราวดีๆจะสามารถพัฒนาให้ตัวของเราเป็นในแบบที่ดีขึ้นได้ขอให้คุณนั้นมีกำลังใจมีพลังใจในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ